สวัสดีครับหลังจากที่รอลุ้นกันมานานรอกันมาหลายเดือนว่า iPhone เครื่องรุ่นไหนจะได้อัปเดตเป็น iOS 14ได้ตอนนี้ Apple ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในงาน WWDC 2020ที่จัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนพ.ศ. 2563ที่ผ่านมาแล้วครับโดย iPhone ในรุ่นที่รองรับ iOS 14เพื่อนๆสามารถดูได้จากรายการที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเครื่องในรุ่นที่ไม่รองรับไม่ต้องตกใจครับ iPhone ของเพื่อนๆยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่จะไม่ได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 14เท่านั้นครับไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่เพื่อจะอัปเดตเป็น iOS 14ก็ได้ครับเครื่องที่มีอยู่ยังคงใช้ในการโทรในการติดต่อสื่อสารดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแชทเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนกันบ้างครับได้อัปเดตเป็น iOS 14กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับเพื่อนๆยังสามารถติดตามข้อมูลรีวิวคุณสมบัติใหม่ๆและเทคนิคการใช้งาน iOS 14ได้ที่นี่ด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ